ยอมรับเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยกระทบมากจริงๆนอกจากพ่อค้าแม่ขายแล้วนะคะคนในวงการบันเทิงก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหลายคนเนี่ยเขาก็เตรียมหาธุรกิจเสริมสร้างรายได้กันเหมือนกันนะคะอย่างคุณกันนภัทรค่ะหวังว่าจะมาเอาดีทางการปลูกต้นไม้แคคตัสแล้วนะคะก็เตรียมปลูกจริงจังเลยเช่นเดียวกับแม่หมูพิมพกานะคะก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการปลูกแคคตัสเนี่ยช่วยเยียวยาจิตใจของเธอด้วยค่ะหมูพิมพกาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองของนายณภัทรแบ่งปันเรื่องเล่าตลอด6ปีที่ผ่านมาลูกชายเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวตนเองทำหน้าที่ดูแลรับงานให้ลูกชายทุกอย่างน้องนายได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างดีทำงานเกือบทุกวันมา5ปีงานหนักที่สุดคือการอ่านไลน์ที่มี6แอคเคาท์เคยมีงานติดต่อเข้ามา 20-30 งานต่อวันและหนักใจที่สุดคือการปฏิเสธรับงานเรื่องเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่ทำเพื่อโอกาสในอนาคตของลูกชายสุดท้ายตนเองก็หายเหนื่อยพักจากการอ่านไลน์ยาวๆเพราะปี2563เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เทงานทิ้งทั้งกระดานทุกสายอาชีพก็ไม่เว้น1ปีผ่านไปงานเริ่มกลับมาแต่ก็ต้องทิ้งทั้งกระดานอีกครั้งเพราะโควิดระลอก3และในไม่ช้าจะตามมาด้วยระลอก4เหนื่อยมาทั้งชีวิตก็หาเรื่องเหนื่อยเพิ่มด้วยการดูแลต้นไม้ที่เคยซื้อไว้พร้อมได้ไอเดียหลังดูแลต้นแคคตัสที่แฟนคลับเคยให้ไว้เมื่อ5ปีก่อนจึงเริ่มซื้อมาเพิ่มขึ้นทั้งที่เป็นบ้านพื้นที่เล็กในเมืองคอยเข็นต้นไม้ออกไปตากแดดถ่ายรูปสวยๆและแบ่งขายทางโซเชียลมีเดียทุกวันนี้จึงไม่เหงาขอบคุณแคคตัสที่ช่วยเยียวยาจิตใจและหวังว่าหลายๆคนจะหาทางเยียวยาจิตใจได้พร้อมให้กำลังใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปด้านนักร้องกันณภัทรนักสะสมต้นแคคตัสได้ไอเดียเก๋ต่อยอดความชอบเตรียมทำโรงเรือนปลูกแคคตัสที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นช่องทางหารายได้ให้ครอบครัวในช่วงได้รับผลกระทบจากพิษโควิดโดยมีคุณแม่เป็นมือดีในการช่วยผสมเกสรการวางแผนขายผ่านทางออนไลน์และเตรียมขยายทำคาเฟ่เล็กๆพร้อมกับขายต้นแคคตัสหน้าร้านในอนาคตท่านใดสนใจก็เตรียมเอาไว้ได้เลยนะไปอุดหนุนได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ